จำได้ไหมแอมณัฐฐาอดีตนักแสดงดังหลังออกจากวงการไปนาน15ปีหายหน้าจากวงการบันเทิงไปเลยสำหรับนักแสดงสาวแอมณัฐฐาชาญเลขาน้องสาวของอดีตพระเอกโดโด้ยุทธพิชัยชาญเลขาช่วงเวลาที่โลดแล่นอยู่ในวงการก็มีทั้งงานแสดงงานพิธีกรให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดแอมณัฐฐากลับมาเฉิดฉายในวงการบันเทิงอีกครั้งในบทบาทผู้บริหารแอมแม็กเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ลุมพินีช่วงเวลาที่หายไปยอมรับว่าติดแฟนและชวนไปเรียนต่อด้วยกันที่ต่างประเทศซึ่งรวมเวลาแล้วกว่า15ปีแม้ปัจจุบันจะเลิกรากับแฟนคนนั้นแล้วแต่ก็ไม่เสียดายเวลาในสิ่งที่ตัดสินใจทำลงไปส่วนผลงานแสดงในอนาคตก็อาจจะมีแวบๆบ้างให้ได้ติดตามกัน